ไปดูคดีที่เกี่ยวข้องกับการเมืองกันบ้างนะคะวันนี้คุณขวัญชัยไพรพนาค่ะตัดสินใจเข้ามามอบตัวกับทางเจ้าหน้าที่หลังจากก่อนหน้านี้ทางกลุ่มคนฝั่งของคนเสื้อเหลืองนะคะเขาก็ไปฟ้องร้องว่าคุณขวัญชัยเนี่ยพาพวกเข้าไปในสวนสาธารณะหนองประจักษ์ที่จังหวัดอุดรธานีค่ะแล้วก็มาถึงชั้นฎีกาศาลฎีกาก็มีคำตัดสินจำคุก2ปีตัดสินใจมอบตัวแล้วในวันนี้นะคะวันนี้มามอบตัวนะครับกับผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่24อุดรธานีพลตรีอำนวยจุนนนยางครับทางผู้สื่อข่าวบอกว่าวันนี้มาด้วยสีหน้าค่อนข้างเคร่งเครียดนะฮะแล้วก็สภาพดูอิดโรยพอสมควรโดยพลตรีอำนวยก็นำตัวคุณขวัญชัยครับไปควบคุมตัวนะครับที่เรือนจำกลางจังหวัดอุดรธานีหลังจากมีคำพิพากษาจำคุก2ปีเมื่อ28มิถุนายนสู้กันมาจนถึงชั้นฎีกานะครับคุณขวัญชัยก็ชี้แจงกับพลโทอำนวยบอกว่าช่วงที่หลบหนีไปครั้งแรกเพราะว่ากลัวกลัวว่าศาลจะตัดสินเพิ่มโทษเพราะว่าเดิมทีศาลอุทธรณ์ตัดสินสั่งจำคุก2ปีกับอีก8เดือนแต่ขอไม่บอกนะฮะว่าหลบหนีเนี่ยตอนที่ไปเนี่ยไปอยู่ที่ไหนแล้วก็ไม่สามารถบอกได้ด้วยว่าใครพาไปเพราะว่าเกรงว่าคนที่พาไปจะเดือดร้อนให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมนะฮะว่าช่วงที่มีการหลบหนีไปเนี่ยต้องการไปทำสมาธิทำจิตใจให้สงบตั้งจิตใจให้สงบทบทวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่การต่อสู้ทางการเมืองเมื่อปี2549แต่เมื่อเห็นสถานการณ์เป็นแบบนี้ครับก็ตัดสินใจที่จะกลับมารับความจริงกลับมารับโทษเพราะว่าเป็นห่วงคนที่อยู่ในชมรมคนรักอุดรแล้วก็ครอบครัวเองก็ต้องการให้คุณขวัญชัยเข้ามามอบตัวในครั้งนี้นะครับก็เลยทำให้ต้องหลบไปไม่ยักเมื่อศาลฎีกาพิพากษาจำคุก2ปีก็คิดว่ากลับมาดีกว่าเพราะตอนแรกที่ไม่ได้มาฟังคำพิพากษานั้นข้อมูลได้มาคลาดเคลื่อนเกรงว่าจะมีการเพิ่มโทษเกรงว่าจะมีการทำร้ายอะไรในเรือนจำอย่างเงี้ยข่าวเรื่องติดเชื้อในกระแสเลือดต่างๆมันแรงเหลือเกินก็เลยทำให้ต้องหลบไปไม่กล้ามาฟังเมื่อไปตั้งสติแล้วคิดว่าวันนี้ได้รับคำยืนยันจากท่านผู้บัญชาการมณฑลทหารบก24เมื่อท่านให้ความมั่นใจขนาดนี้ก็เลยเดินทางกลับมาเข้าสู่กระบวนการรับโทษพร้อมจะเข้าไปรับโทษ2ปีก็ตอนนี้พอทำใจได้แล้วครับคือห่วงใยความรู้สึกของสมาชิกพ่อแม่มาพบคุณอาพรกับลูกชายโอเคครับกับทางพลเตรียมหน่วยบอกว่าเมื่อวานนี้นะครับมีการติดต่อมาจากลูกชายของคุณขวัญชัยแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็พยายามติดต่อไปทางครอบครัวนะครับแล้วก็พยายามบอกให้ทางครอบครัวเองไปบอกกับคุณขวัญชัยว่าให้กลับมามอบตัวมาสู้ไม่ได้มาสู้นะฮะกลับเข้ามาสู่ในระบบนะครับเพราะว่าศาลตัดสินถึงขั้นฎีกาไปที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็เมื่อวานนี้ลูกชายคุณขวัญชัยก็โทรมาบอกว่าคุณพ่อจะมามอบตัวนะครับแล้วก็บอกว่าอยากจะกลับมาสู่ระบบกลับมาสู่ความเป็นจริงไม่อยากหนีแล้วถ้าสมมุติต้องหนีเนี่ยคงต้องหนีทั้งชีวิตแล้วก็คดีนี้ถ้าเราย้อนกลับไปนะคะเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2551ที่สวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคมเขตเทศบาลนครอุดรธานีฝั่งของกลุ่มคนเสื้อเหลืองเขาก็ไปฟ้องร้องว่าถูกกลุ่มของคุณหวันชัยทำร้ายร่างกายแล้วก็พยายามฆ่าจนนำมาถึงการตัดสินของศาลฎีกาล่าสุดที่ผ่านมาค่ะ